เอาละค่ะเรากลับเข้ามาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของปลาแล้วอาจารย์นมแล้วไม่ใช่สิไข่แล้ว ยังค้างเรื่องนมนะฮะสรุปแล้วนมนี่ควรบริโภคยังควรบริโภคอยู่ในความรู้สึกตัวของอาจารย์ใช่ใช่ใช่นะผมยังคิดว่ายังควรอยู่เพราะว่ามันเป็นสารอาหารที่ดีนะฮะสารอาหารที่ดีตัวหนึ่งที่ร่างกายเราได้รับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภายใน6เดือนนะฮะยังควรจะใช้นมแม่คือถ้าพูดถึงคำว่านมเนี่ยนมแม่ยังมีประโยชน์สูงสุดแน่นอนถูกไหมคะนะฮะและปลอดภัยที่สุดแต่ถ้าที่แม่ต้องบริโภคเป็นด้วยนะแม่ต้องบริโภคเป็นถ้าแม่กินมีอาหารที่มีสารพิษเยอะมันก็จะส่งผลลูกนมก็จะเป็นแหล่งรวบรวมสารพิษอยู่ในน้ำนมด้วยเหมือนกันใช่นะฮะค่ะส่วนประเด็นที่บอกว่าพอเราคลอดเด็กออกมาแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงอันนั้นเดี๋ยวเรายกไปคุยกันอีกรอบนึงก็แล้วกันตอนนี้เราคุยกันในเรื่องของอยู่ในระหว่างที่ยังไม่ว่าที่คุณแม่ครับก็คืออยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์อีกไม่กี่เดือนกําลังจะเห็นหน้าลูกอ่ะเราพูดกันตรงนี้ก่อนนะฮะอาจารย์ในกรณีของนมที่ใช้สําหรับคุณแม่ที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยต้องเลือกมั้ยฮะว่าคุณจะเป็นนมชนิดไหนนมวัวนมถั่วเหลืองนมอะไรยังไงมั้ยอาจารย์ไม่ค่อยผมไม่ค่อยเลือกตรงนี้เท่าไหร่เลยปกติแล้วถ้าคุณแม่นี่ผมบอกแนะนําว่าถ้านั่นก็กินนมสดนมสดนะฮะนมต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนมเนี่ยทุกวันนี้นมแปรรูปเยอะค่ะนมแปรรูปคืออะไรนะเท่าที่ผมศึกษาก็คือว่าเขาเอานมสดมานะครับแล้วก็เข้ามาดึงสารบางตัวออกไปนะฮะอย่างเช่นไขมันค่ะอาจารย์นะฮะเราจะมีเห็นว่ามีพ่องมันเนยค่ะนะฮะค่ะแล้วก็มีพอดึงไขมันออกไปแล้วนะฮะเขาถึงจะมาทำพวกเนยพวกอะไร ออกไปเขาจะทำมาเหลือแต่นมผงค่ะนะฮะเหลือแต่นมผงตรงนั้นอ่ะส่งมาให้เราค่ะนะฮะส่งมาเราก็ไปซื้อเข้ามาซื้อมาเสร็จแล้วเราค่อยมาชงถูกต้องค่ะมาใส่น้ำค่ะนะฮะใส่น้ำเสร็จต้มให้เดือดนะฮะใส่ขวดให้เรากินค่ะนะทีนี้การถ้าหาว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยผ่านขบวนการมันเยอะหรือขนาดนั้นนั่นนะ ผมไม่รู้ว่าสารอาหารตัวไหนจะหายไป ใช่ใช่ใช่ถูกไหมฮะเหลือแล้วไอ้ที่นมที่ให้เรามันเกรดหนึ่งเกรดสองเกรดสามเราก็ไม่รู้ถูกถูกไหมฮะถูกต้องถ้าหากว่าอย่างทั่วๆไปอย่างพวกเราก็ไม่ว่ากันค่ะนะฮะแต่ว่าถ้าคุณแม่เนี่ยบางครั้งเราใช้นมสดดีกว่าไหมนะฮะนมสดที่ถ้านมสดเท่าที่ผมความรู้ของผมเท่าที่ความรู้สึกของผมนะผมไม่มีความรู้ตรงนี้ความรู้สึกของผมก็คือนมสดน่าจะเป็นนมที่เขามีการเอานมมาแล้วก็ทำให้มันเข้มข้นขึ้นแต่งรสชาติแล้วก็มาให้เรานะถ้าควรจะเป็นอย่างนั้นจะดีกว่าจะดีกว่านะฮะไม่ควรที่จะมีเดินสารนี่สารน้ำดอกแล้วต้องเป็นนมวัวไหมอาจารย์ถ้านมวัวไม่ชอบอยากจะเป็นนมถั่วเหลืองได้ไหมนมถั่วเหลืองกับนมวัวต่างกันยังไงคะคือต้องเข้าใจตรงนี้ถั่วเหลืองไม่ใช่นมถั่วเหลืองไม่ใช่นมถั่วเหลืองคือน้ำของถั่วเหลืองนั่นถั่วเหลืองแต่เป็นเข้มข้นเขาก็เลยเรียกว่านมถั่วเหลืองครับนะฮะเขาเทียบเท่านมแต่ไม่ใช่นมนะครับสารอาหารในนั้นต่างกันนะคะสารอาหารในนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิญนะครับมันไม่มันคุณอยากบอกว่ามาแทนนมไม่ได้นะครับมาแทนนมไม่ได้ถั่วเหลืองไม่ใช่นมต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงคำว่านมเรายังไปมองที่นมวัวยังไปที่นมวัวนะฮะยังไปที่นมวัวเดี๋ยวนี้ก็มีนมแพะนะอาจารย์นมแพะก็ได้ได้ใช่ไหมได้นะฮะนมแพะก็เป็นนมตัวหนึ่งที่ใช้ได้ดีนะฮะถ้ากินได้บางคนกินไม่เป็นนะเพราะว่ากินจะเอาข้าวกว่าถูกกลิ่นมันจะมีกลิ่นนิดๆหน่อยๆมันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวนะฮะนมแพะเนี่ยเนื้อแพะนมแพะเหมือนกันนะฮะค่ะนะฮะอาจารย์เนื้อแพะมันริดร้อนนะร้อนแล้วนมมันร้อนไหมอ่ะนมแพะอุ่นก็ยังพอได้อยู่นะยังพอได้อยู่ใช่ไหมยังได้อยู่นะฮะอุ่นกว่านะครับถ้าพูดถึงนั้นความอุ่นเนี่ยจริงๆนมก็เป็นรสก็อุ่นนะมันไม่ได้ร้อนไม่ได้เย็นเกินไปใช่มันจะออกอุ่นแต่ถ้าหานมแพะจะอุ่นกว่าอ๋อจะอุ่นกว่าจะอุ่นกว่าค่ะนะครับคำว่าอุ่นกว่าในกรณีของคุณแม่ที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์ก็ยังถือว่าปลอดภัยอยู่ใช่ไหมคะยังใช้ได้ไม่ยังได้อยู่ยังไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะฮะถ้าเป็นนมนะฮะคือตอนนี้ปัญหามาอยู่ที่ว่า
เมื่อกี้พูดถึงคำหนึ่งก็คือว่าคุณแม่ไม่ค่อยมีค่ะนะฮะค่ะคุณแม่ไม่ค่อยมีน้ำนมน้ำนมนะฮะตัวนี้คือปัญหานะฮะตัวนี้คือปัญหาเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเรื่องของกรณีคุณแม่ที่ไม่มีน้ำนมเนี่ยเราต้องเตรียมก่อนคลอดหรือว่าคลอดแล้วมาดูแลตัวเองคะอาจารย์จริงๆง่ายนิดเดียวค่ะนะฮะค่ะง่ายนิดเดียวค่ะอย่างแฟนผมก็ลูก2คนนี่ลูกกินแม่หมดนะค่ะคือทุกวันนี้เนี่ยผมเห็นอยู่อย่างนึงก็คือค่ะเด็กเอาไปให้แม่เนี่ยช้าไปเด็กเอาไปให้แม่ใช้ไปคือเด็กพอคลอดมาปุ๊บแทนที่จะรีบเอาไปให้คุณแม่เลยครับก็อาจจะต้องไปดูแลไปอะไรก็ตามก็เลยทำให้เข้ามาให้แม่น้อยบางคน3ชั่วโมง4ชั่วโมงบางว่า5ชั่วโมงเอ้านี่ยังถือว่าน้อยเหรออาจารย์นี่ถือว่าช้าไปเหรอช้าไปจริงๆมันต้องกี่ชั่วโมงอ่ะพอคลอดเสร็จปุ๊บควรจะภายในชั่วโมงนึงเพราะช่วงนั้นมันจะมีครับมันจะมีน้ำนมของคุณแม่อยู่ตัวหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นนมที่มีคุณค่ามากคุณค่ามากนะครับภายในชั่วโมงหนึ่งให้อุ้มมาเลยให้ดูดเลยดูไม่เป็นไม่เป็นไรขอให้ดูดนะฮะดูไม่มีไม่เป็นไรขอให้ดูดนะฮะเพราะดูดปั๊บมันการกระตุ้นตอนนั้นแหละเป็นการกระตุ้นอ๋อกระตุ้นให้คุณแม่เนี่ยผลิตน้ำนมออกมาผลิตน้ำนมออกมาแล้วคุณไม่ต้องห่วงน้ำนมจะไม่มีไม่แล้วเราต้องเตรียมการดูแลตัวเองก่อนที่จะคลอดลูกหรือเปล่าอาจารย์ต้องกินอะไรเพื่อเป็นการที่ว่าคลอดมาไม่ไม่เยอะห้ามห้ามอ้าวเหรอครับแล้วที่เขาบอกว่ากินแล้วมันทำให้น้ำนมเยอะเนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นไปได้อย่างไรกินมันเพราะอะไรอาจารย์คือตอนช่วงแรกๆนี่น้ำนมยังสร้างไม่เต็มที่แล้วคุณไปขับน้ำนมมานะเดี๋ยวจะคัดอ๋อเหรอจะคัดมากๆแล้วจะมีปัญหาแล้วบางทีมันอักเสบได้อ๋อนะคือยาขับน้ำนมต้องสักเดือนนึงหกประมาณสักสี่อาทิตย์ถึงหกอาทิตย์ถึงจะเริ่มกินได้สี่อาทิตย์ถึงหกอาทิตย์ของการคลอดลูกการคลอดลูกหลังคือพูดง่ายๆว่าต้องคลอดออกมาก่อนนะแล้วค่อยกินยากระตุ้นน้ำนมนะใช่ใช่ไม่ใช่ว่าไปกินก่อนเพราะว่าคาดหวังว่าพอท้องคลอดออกมาแล้วทุกอย่างจะปกติอาจารย์มองว่าไม่แนะนำไม่ได้ห้ามเลยต้องห้ามเลยโอ้เหรออาจารย์แล้วมันก็มีหลายคนพอคลอดลูกปั๊บกินนี่กินนู่นโอ้โหสัตว์เต็มไปหมดเลยห้ามหมดเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาคุยเรื่องหลังคลอดค่ะค่ะอาจารย์หลังคลอดมาอีกทีหนึ่งค่ะแล้วทีนี้คุยถึงเรื่องนมทำไมนมถึงจะมีปัญหาเรื่องน้ำนมไม่พอค่ะน้ำนมไม่พออันดับแรกเลยด้านแรกสายต้นเลยค่ะนะฮะค่ะอุ้มเด็กมาช้าให้ผมไปถึงผมกระซิบหมอกระซิบพยาบาลเลยผมก็ชื่อพยาบาลอุ้มมาก่อนเฮ้ยอาจารย์ช้าเร็วไปว่าบอกไม่เป็นไรขอหน่อยนะฮะผมคุยกับพยาบาลนะฮะพอเขาทำอะไรเสร็จนะฮะเขาทำอะไรเสร็จเขาทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อุ้มมาหาคุณแม่เลยหาคุณแม่เลยป้อนน้ำนมเลยป้อนน้ำนมเลยมีไม่มีก็อีกเรื่องนึงใช่นะจริงๆดูได้นิดหน่อยนะแล้วค่อยกลับไปนอนค่ะนะฮะให้พักผ่อนให้เด็กพักผ่อนสักนิดนึงนะฮะสักชั่วโมงนึงนะแล้วก็เราก็ให้เขามาค่ะแล้วก็พอดูปั๊บก็ทีนี้ให้เขาไปพักผ่อนสักหน่อยนะน้ำนมไม่ต้องห่วงไม่มีนะทีนี้มีหลายคนเขาบอกค่ะอีกคำหนึ่งค่ะกินนมวัวค่ะกินแล้วค่ะเด็กดื้อแล้วดื้อจริงไหมอาจารย์ไม่เห็นไม่กินมันก็ดื้อนะจริงไม่เกี่ยวกับนมนะไม่ว่านะใช่เพราะว่าทุกวันนี้มันทอดเลยนมวัวมันทอดได้ดีเนาะใช่ไหมจริงๆแล้วเด็กดื้อเด็กไม่นั่นนะความคนสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกเนี่ยเดี๋ยวนี้ห่างกันไปจริงนะห่างกันไปส่วนหนึ่งมาจากสภาพสังคมนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะมาจากการเลี้ยงดูนะฮะในอีกส่วนหนึ่งอีกในนั้นมีอีกส่วนหนึ่งก็คือค่ะการคลอดเดี๋ยวนี้คลอดด้วยการผ่าตัดถูกต้องคลอดด้วยการคลอดเองน้อยลงนะการที่คลอดเองเนี่ยข้อดีของการคลอดนอกจากเด็กสะอาดแล้วคือความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกจะลึกซึ้งกว่าจะลึกซึ้งกว่าอาจารย์คะเดี๋ยวขออนุญาตไปรับสายจาก
ทางบ้านสักนิดนึงนะคะมีสายจาก คุณวิชาเหรอคะสวัสดีค่ะคุณวิชาคะครับครับครับผมค่ะเชิญเลยค่ะว่าไงคะพี่ฮัลโหลครับจ้าเชิญเลยค่ะครับผมมีข้อสงสัยจะเรียนถามอาจารย์นิดนึงนะครับว่ามันมีสมุนแบบสมุนไพรจีนที่เอามาต้มซุปต้มอะไรนะครับครับผมที่เรียกว่าเกากี้นะฮะครับผมครับเขาบอกบำรุงสายตาได้ครับผมนะครับแล้วก็มีอะไรหวยซัวหรืออะไรเนี่ยฮะครับผมบำรุงไตใช่ไหมครับครับผมสองไอ้สมุนไพรสองตัวนี่เราทานบ่อยได้ไหมครับมีผลข้างเคียงไหมอ๋อครับผมคืออย่างนี้ครับหอยซัวเกากี้เนี่ยเป็นยาสมิญนะครับเป็นยาที่ค่อนข้างจะปลอดภัยนะครับเป็นยาจัดอยู่ในยาชั้นสูงสามารถกินได้ระยะยาวครับครับอาจารย์ไม่ได้กินครับอะโลครับคือยาสองตัวนี้กินได้เลยครับไม่มีผลไม่มีข้างเคียงนะครับแล้วมันมีสรรพคุณอย่างที่คุณวิชาบอกหรือเปล่าคือเกากี้บำรุงสายตาหวยซัวบำรุงไตมีครับมีสรรพคุณตามนั้นนะฮะในมีครับคือตัวเกากี้เนี่ยบำรุงสายตาค่อนข้างดีนะฮะตัวจริงๆแล้วตัวหวยซัวเนี่ยบำรุงม้ามมากกว่าบำรุงไตอ๋อไปทางม้ามบำรุงม้ามมากกว่านะฮะแต่ว่าบำรุงไตมากมันเข้าเส้นไตเหมือนกันก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันมาเสริมอินของม้ามนะครับแต่ว่าการเสริมอินของม้ามจะทำให้เราอ้วนนะครับทำให้เราอ้วนเพราะกับขี้กินเยอะๆก็อ้วนเหมือนกันเพราะกับขี้ก็เหมือนกับมันก็เป็นลาบเป็นลาบมันก็เหมือนกับอะไรอะพวกลาบทั้งหลายพวกหัวเง่าทั้งหลายนะครับหอยซัวเสียจานหอยซัวหอยซัวแต่ตัวกับขี้เนี่ยถ้าเราจะบำรุงสายตานะครับก็ไม่ควรต้มนานนะฮะเมื่อกี้คุณวิชาใช่ไหมฮะคุณวิชาบอกถามว่าเอาไปต้มนะต้มได้ไหมต้มได้นะครับแต่ว่าต้องต้มไม่ต้มนานค่ะถ้าต้มนานๆไม่ได้ค่ะถ้าดีที่สุดเลยในเรื่องบำรุงสายตาทานแบบไม่ต้องผ่านความร้อนจะดีกว่าครับผมถูกไหมคะเอาแค่เกากี้ไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็มาเคี้ยวๆเหมือนลูกเกดอันนั้นจะค่อนข้างเห็นผลได้ดีกว่าไหมคะอาจารย์ใช่หรือไม่ก็คือต้มหวยสมมติต้มกระดูกหมูต้มอะไรเสร็จนะฮะแล้วก็ก่อนที่จะยกขึ้นมาก็เลยเกากี้สักกำนึงเอออาศัยเราเลยชดคนๆแล้วก็ยกขึ้นได้เลยแต่ส่วนใหญ่เกากี้ที่เราเห็นเขาขายกันอ่ะมันมีเต็มที่ไม่เกิน10เมตรอ่ะมันก็เราทำเองเราก็ใส่เยอะๆหน่อยใช่ที่เขาขายไม่ค่อยได้ผลเพราะว่าเขาต้มเคี่ยวนานนะฮะต้มเคี่ยวนานจนจะเละเลยไปหมดละใช่ค่ะต้มเคี่ยวนานเนี่ยไม่พอปริมาณก็น้อยด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะทำเองเนี่ยก็ใส่เกากี้ให้มันเยอะหน่อยได้เพราะว่ามันปลอดภัยอยู่แล้วนะแล้วก็หลักการใช้เกากี้ง่ายๆก็คือว่าอย่าไปโดนความร้อนนานเกินไปนานเกินไปนะคะนานแล้วก็ไม่อร่อยด้วยแต่ข้อตอนนี้ต้องไปพูดถึงเรื่องความอร่อยนะฮะพยายามหาซื้อเกากี้ดีนิดนึงนะฮะหาซื้อเกากี้ที่มีที่ผลิตจากแถวหนินเซียหรือแถวซินเจียงนะฮะเป็นเกากี้ที่แท้นะฮะอันนี้จะหวานถ้าคุณวิชาสนใจเนี่ยเรามีเรื่องเกากี้อาจารย์เราลึกเลยเรื่องเกากี้ที่เราไปอะไรนะเคยออกอากาศในรายการนะคะเอาตั้งแต่รูปร่างหน้าตาต้นมันเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงเลยนะเดี๋ยวยังไงคุณวิชาถ้าสนใจลองโทรศัพท์มาสอบถามทีมงานนะคะว่า DVD ชุดเกากี้เนี่ยจะทำออกมาเมื่อไหร่นะคะขอบคุณมากนะคะคุณวิชาครับค่ะขอบคุณค่ะนะฮะก็เป็นสมุนไพรสองตัวที่หมอมีร้านคุณวิชามีคำถามอะไรเพิ่มเติมขายยาอยู่เปล่าครับอะไรนะคะว่าคุณหมอมีร้านขายยาอยู่เปล่าพวกสมุนไพรอะไรมีอยู่ไหมครับอ๋อมีค่ะเดี๋ยวยังไงคุณวิชาติดต่อเจ้าหน้าที่หลังไมค์นะคะครับขอบคุณมากเลยค่ะนะคะเกากี้หวยซัวนี่ต้องบอกว่าเป็นสมุนไพรที่คนไทยเรารู้จักเยอะมากครับนะฮะเยอะมากมากเลยนะคะที่เราคุยไปเกากี้เราไม่เคยคุยหอยซัวนะอย่างอาจารย์เดี๋ยววันหลังหอยซัวบ้างนะคะหอยซัวบ้างค่ะถ้าใครสนใจเรื่องเกากี้เนี่ยลองโทรศัพท์มาสอบถามเจ้าหน้าที่คือตอนนี้ต้องบอกว่าเทปรายการที่เราออกอากาศไปเนี่ยจริงๆมีเยอะนะอาจารย์สมุนไพรเนี่ยเยอะมากเลยอะไรนะวันนั้นเจียวเงี้ยเขาก็ถามกันเยอะนะนะคะแล้วก็อีกหลายๆตัวนะคะแล้วก็จับเลี้ยงอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าต้องใจเย็นๆค่ะเพราะว่าเราต้องค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรนะค่อยๆทยอยค่อยๆทยอยเดี๋ยวบางท่านจะเบื่อซะก่อนนะเป็นว่าตอนนี้เราทำออกมา10ตอนนะฮะและเดี๋ยวต่อๆไปก็จะมีเรื่อยๆนะคะเป็นว่าถ้าท่านใดสนใจยังไงก็โทรศัพท์มาแจ้งความจำนงที่เจ้าหน้าที่ก็แล้วกันนะคะ086
086-3991นะคะ086-3991นะคะอาจารย์คะทิ้งท้ายในเรื่องตรงนี้สักนิดนึงก่อนที่เราจะไปคราวต่อไปเราจะไปพูดถึงเรื่องของคุณแม่ที่คลอดลูกละครับอาจารย์จะสรุปยังไงดีเอ่ยในกรณีของหญิงในระหว่างตั้งครรภ์ต้องดูแลเพิ่มเติมอะไรยังไงดีคะจริงๆแล้วค่ะระหว่างตั้งครรภ์เนี่ย นะฮะไม่ค่อยมีปัญหาค่ะอาจารย์นะเพราะว่าตรงช่วงนี้อยู่ในช่วงการดูแลของหมอส่วนใหญ่จะฝากครรภ์อยู่แล้วฝากครรภ์อยู่แล้วนะครับไม่ค่อยปัญหาไม่ค่อยมากนะครับหลักการง่ายๆก็คือห้ามกินยาถ้าไม่จำเป็นนะฮะถ้าไม่จำเป็นห้ามกินยาถ้ายาที่ไม่ได้ผ่านหมออันนั้นห้ามขาดเลยห้ามขาดเลยนะฮะยาครับคือถึงแม้ยาตัวนั้นอาจจะมาจากยาพี่น้องหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถึงจะไม่ได้เรียกว่ายาเดี๋ยวนี้ก็จะมีคำว่าอาหารเสริมบ้างเสริมอาหารบ้างอันนั้นก็ไม่ควรไม่ควรดีกว่าไม่ควรดีกว่านะคะนะครับนี่คือข้อแรกนะครับข้อที่สองก็คืออย่ายกของสูงอย่ายกของหนักอันนั้นพวกนี้จริงๆแล้วหมอเขาสั่งอยู่แล้วครับอันนั้นไม่ได้มีปัญหาการกินอาหารให้กินอาหารที่มีประโยชน์นะฮะมีคอเลสเตอรอลสูงนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องการให้เด็กเขาสร้างเซลล์ต่างๆในร่างกายนะฮะโดยเฉพาะสมองการกินคอเลสเตอรอลสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะทำให้เด็กสร้างสมองได้ดีขึ้นนะฮะอาจจะฉลาดกว่าคนอื่นนะนี่คือข้อหลักสองเพราะฉะนั้นกินพวกคอเลสเตอรอลสูงขึ้นมานิดหน่อยกินอาหารบ่อยครั้งขึ้นนะฮะกินอาหารบ่อยครั้งขึ้นครับพวกนี้ตัวนี้สำคัญแต่ว่าพอกินบ่อยครั้งนี่จะมีปัญหาอย่างนึงมีบ่อยครั้งที่เด็กคลอดเด็กแล้วฟันหลุดฟันเสียคุณแม่นะคุณแม่นะฮะเพราะการแปรงฟันนะตัวนั้นก็สำคัญแล้วก็กินอาหารนะฮะอย่าให้กินไขมันเยอะเกินไปอย่าให้มันเกินไปอย่าให้ร้อนเกินไปค่ะนะคือหลักๆอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วอยู่ในระยะตั้งครรภ์ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะหมอเป็นคนดูแลนะพยายามทำตามหมอค่ะครับค่ะอะไรที่หลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะแต่อะไรที่เราควรจะต้องเสริมเพื่อประโยชน์สำหรับตัวคุณแม่เองแล้วก็ลูกเองที่อยู่ในครรภ์ของเราเนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เราจะต้องดูแลแล้วก็ให้ความระมัดระวังแล้วก็ให้ความสำคัญมากๆเหมือนกันเราคุยกันประเด็นเรื่องเอาตั้งแต่ประจำเดือนปรับประจำเดือนแล้วภาวะมีบุตรยากแล้วช่วงนี้เราคุยกันเรื่องของอยู่ในระหว่างว่าที่คุณแม่ละตั้งครรภ์แล้วคราวหน้าเราจะมาคุยกันว่าถ้าคลอดแล้วล่ะคุณแม่คลอดลูกออกมาแล้วเนี่ยต้องดูแลตัวเองยังไงดูแลแต่เฉพาะคุณแม่ไหมหรือต้องไปทางคุณลูกด้วยนะคะมันมีคำถามนึงที่อ้อยจะถามอาจารย์แต่เวลามันหมดแล้วก็คือมันมีวิธีอะไรไหมที่ทำให้การคลอดง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้ามาคุยกันต่อนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะรู้ว่าประจำเดือนมิถุนาเนี่ยนะคะที่เรามีการจับฉลากเนี่ยคุณเป็น1ใน10ท่านที่ได้รับหนังสือในรายการของเราหรือเปล่าเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนะคะท้ายรายการเนี่ยจะมีรายชื่อของผู้โชคดีที่เราได้มีการจับฉลากไปนะคะสำหรับผู้โชคดีที่เป็นสมาชิกในรายการของเราแล้วก็ได้รับหนังสือนะคะได้รับรางวัลเป็นหนังสือจากรายการของเรา10ท่านด้วยกันนะคะก็ติดตามได้ท้ายชั่วโมงท้ายรายการนะคะวันนี้คุยไปคุยมาอาจารย์คะเวลาดูท่าจะหมดแล้วนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าท่านใดมีคำถามมีข้อข้องใจอะไรอยากจะเสนอแนะหรืออยากจะติชมรายการรวมถึงอยากจะสมัครเป็นสมาชิกใช้เบอร์โทรศัพท์นี้ค่ะ086-3991นะคะ086-3991นะคะก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันและทิ้งท้ายตรงนี้นิดนึงใครที่รอการอบรมรอบ2ช่วงนี้ต้องติดตามในรายการแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มมาบอกหมายกำหนดการแล้วเราจะบอกกำหนดการแล้วว่าสรุปและเราจะทำละเราจะมีอบรมรอบ2ละซึ่งรอบ2ก็รับจำนวนจำกัดเหมือนกันนะนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามในรายการได้นะคะวันนี้คุณหมอปิงหรืออาจารย์ชลัดงามศรัทธาอ้อยคเนพรพิทักษ์พงษ์และทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ